โครงการผันน้ำจากพื้นที่จังหวัดจันทบุรีไปยังแหล่งเก็บกักน้ำจังหวัดระยองจากคลองวังโตนดไปยังอ่างเก็บน้ำประแสที่สร้างขึ้นจากการศึกษาเพื่อลดผลกระทบในวิกฤตภัยแล้งซึ่งในขณะนี้ยังคงไม่สามารถดำเนินการได้เพราะติดเงื่อนไขอีกหลายประการค่ะจุดโครงการผันน้ำจากพื้นที่จังหวัดจันทบุรีไปยังแหล่งกักเก็บน้ำจังหวัดระยองเกิดขึ้นเมื่อปี2548เกิดภาวะวิกฤตภัยแล้งทำให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำหลักของพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยองซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ทั้งภาคการเกษตรอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศได้รับผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อภาคการผลิตและเศรษฐกิจของประเทศกรมชลประทานจึงดำเนินการศึกษาความเหมาะสมจากโครงการผันน้ำจากพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราดไปยังแหล่งกักเก็บน้ำในจังหวัดระยองมีการวางระบบท่อผันน้ำพร้อมด้วยอาคารประกอบจากคลองวังตะโนดจังหวัดจันทบุรีไปยังอ่างเก็บน้ำประแสจังหวัดระยองเพื่อให้อ่างเก็บน้ำประแสมีปริมาณน้ำเพียงพอในการทำการเกษตรการอุตสาหกรรมการอุปโภคบริโภครวมถึงการท่องเที่ยวซึ่งเป็นการสร้างเสถียรภาพด้านการจัดการน้ำให้พื้นที่ในจังหวัดระยองจุดประสงค์ของโครงการเนี่ยมันก็คือโครงการผันน้ำจากจันทบุรีไปยังจังหวัดระยองนะฮะโดยผันจากบริเวณนี้ถึงวังประดูเนี่ยนะฮะก็ไปที่อ่างเก็บน้ำประแสซึ่งมันผลพวงมันก็เกิดจากการที่มันในปี2548เนี่ยจังหวัดระยองเนี่ยค่อนข้างจะแห้งแล้งแล้วก็มีปัญหาเรื่องของภัยแล้งมากก็เลยได้มีโครงการอันนี้ขึ้นมาหลังจากมีการศึกษาความเป็นไปได้แล้วก็บอกว่าไอ้ตรงนี้เหมาะในการที่จะส่งน้ำไปช่วยจังหวัดระยองแต่ว่าการไปเอาน้ำไปเนี่ยมันก็มีเงื่อนไขมีอะไรต่างๆนานาที่สำคัญก็คือว่าก็จะเอาไปเฉพาะหน้าฝนนะฮะ5 เดือนในหน้าฝนทีนี้หน้าฝนเนี่ยจริงๆทางระยองเองก็ถ้าจะยิ่งในปัจจุบันเนี่ยก็คงทราบข่าวว่าระยองน้ำก็เยอะแยะนะเพราะนั้นโอกาสที่จะผันไปจริงๆเนี่ยก็คงจะไม่มากนักหรอกนะฮะไม่มากแล้วโดยเฉพาะในหน้าฝนทีนี้ถ้าเราเนี่ยสามารถสร้างอ่างที่ต้นน้ำวังตะโนดได้ทั้งหมด4 อ่างเนี่ยเราก็อาจจะมีส่วนช่วยเหลือในเหตุจำเป็นที่ทางระยองต้องการก็อาจจะมีส่วนในการที่อาจจะไม่ใช่ช่วงในหน้าฝนทีเดียวแต่นั่นต้องหมายความว่าไม่มีปัญหากระทบต่อพื้นที่ของเรานะฮะเพราะว่าในการที่เราเองเนี่ยเราเห็นน้ำมากๆอย่างที่ดูข้างหลังเนี่ยนะพอถึงหน้าแล้งขึ้นมาเนี่ยประมาณเดือนมีนาเมษาเนี่ยน้ำก็แห้งนะน้ำก็แห้งเพราะฉะนั้นตรงนั้นน่ะถ้าเผื่อถ้าเรามีอ่างเก็บน้ำข้างบนคอยทยอยน้ำส่งมาเนี่ยมันก็ถือว่าก็จะดีทีนี้ถ้าเผื่อถ้ามันมีอ่างเก็บน้ำไว้เยอะๆเนี่ยเราก็สามารถจะไปช่วยจังหวัดใกล้เคียงได้นะครับแต่ว่าอยากจะกราบเรียนว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยนะมันไม่ได้หมายความเป็นตัวที่จะช่วยบรรเทาเรื่องของอุทกภัยไม่ใช่ว่าพอน้ำมาปั๊บก็เดินเครื่องสูบไปลงอ่างประแสเพราะอ่างประแสเขาเองเขาก็คงจะเต็มที่อยู่แล้ว1อันที่2ก็คือการเดินเครื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องของทางเทคนิควันที่เปิดทดลองเพื่อเป็นการวอร์มเนี่ยพวกผมก็มากันแล้วก็ทราบว่าต้องใช้เทคนิคเชียนเนี่ยประมาณ11-12 คนในการที่จะเปิดดำเนินการเพราะนั้นมันไม่ใช่จู่ๆเราไปกดสวิตช์แล้วมันก็เดินไปไม่ใช่เพราะนั้นการเตรียมการอะไรต่อมีอะไรรวมทั้งที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของค่าไฟฟ้าเนี่ยสูงมากเพราะฉะนั้นเราก็คงไม่ได้มีเป้าหมายว่าอันเนี้ยพอน้ำมาเยอะๆเราก็เนาะสูบน้ำเพื่อจะช่วยเหลือชาวบ้านที่อยู่ข้างล่างเนี่ยอันนั้นมันคนละเป้าหมายกันกรมชลประทานได้ทำการสำรวจและศึกษาความเหมาะสมพบว่าโครงการผันน้ำจากพื้นที่จังหวัดจันทบุรีไปยังแหล่งกักเก็บน้ำจังหวัดระยองจะสามารถช่วยเหลือประชาชนในช่วงฤดูแล้งซึ่งโครงการผันน้ำจากพื้นที่จังหวัดจันทบุรีไปยังแหล่งกักเก็บน้ำจังหวัดระยองตั้งอยู่ที่บ้านวังประดูอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีบนเนื้อที่ประมาณ19 ไร่ติดตั้งเครื่องสูบจำนวน9 เครื่องอัตราการสูบรวม5 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
โดยจะทำการวางท่อผันน้ำจากคลองวังตะโหนดจังหวัดจันทบุรีสูบน้ำในช่วงฤดูฝนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงตุลาคมถึงแม้ว่าสถานีสูบน้ำที่จะส่งน้ำในยังพื้นที่จังหวัดจันทบุรีไปยังแหล่งกักเก็บน้ำในจังหวัดระยองจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จแต่ก็ไม่สามารถดำเนินการส่งน้ำได้ตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้เนื่องจากยังคงติดขัดหลักการอีกหลายมาตราในตอนนี้ทำได้เพียงแต่เปิดทดลองเครื่องและเป็นสิ่งที่ชุมชนและชาวบ้านกำลังรอดูว่าถ้าหากสถานีสูบน้ำดำเนินการตามจริงตามแผนโครงการจะสร้างผลกระทบเช่นไรให้กับชุมชน